เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้ฟังเข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่าง
กันทุกคนขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้า ก็ลอยมาจากเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์คือเมืองดับลินนะเมืองดับลินนะวันนี้ก็เดินทางจากมิชิสทาววัดพุทธมหาธาตุมาเมืองดับลินหรือบางทีเมื่อฟังเขาออกเสียงจะเป็นดับแลนดับแลนของดับลินก็มีดับแลนก็มีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์ก็ได้มาพักอยู่ที่นี่ที่เมืองหลวงที่นี่เป็นโรงแรมห้องนี้ดูจะดูวังเวงหน่อยนะทุกมองไปข้างหลังจะมืดมืดหน่อยเพราะว่าแสงไฟไม่ถึงดูเลือนเลือนลางลางนั่งไปนั่งมาก็กลัวผีหลอกอยู่นั่นนี่นะจะได้วันพรุ่งนี้จะได้มาร่วมงานถือศีลกินเจของพี่น้องเราชาวไทยเราเนี่ยนะที่เมืองดับลินแห่งนี้วันพรุ่งนี้นะเราก็จะได้มีการบรรยายธรรมเชิญอาจารย์มาจากเมืองไทยหลายท่านเช่นอาจารย์เยาอาจารย์วังมาจากประเทศไต้หวันอันนั้นก็จะได้บรรยายธรรมวันในวันพรุ่งนี้อันนั้นก็ได้มาสู่เมืองหลวงแล้วก็โชคดีอากาศอุณหภูมิสูงไม่หนาวเหมือนกับที่วัดพุทธมหาธาตุที่มิชิสทาวขณะที่เนี่ยขณะที่พูดอยู่นี่ก็12องศาต่ำสุดนะต่ำสุดแล้วก็สูงสุดที่ผ่านมาตอนกลางวันก็19องศาองฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆหมอกไม่มีฝนวันนี้อากาศดีก็ไม่ปุ้มปุ้ยเหมือนทุกวันไม่ปุ้มปุ้ยเหมือนทุกวันเลยเอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของ
ธรรมะกันเลยในพระไตรปิฎกวันนี้ยังอยู่ในสุญญตาวรรคซึ่งเป็นวรรคที่สามของมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายอุปลิปันนาตในอุปลิปันนาตปันนาตนี้ก็มีอยู่50สูตรห้าวรรคตอนนี้เข้ามาวรรคที่สามแล้ววรรคละ10สูตร นะวรรคละ10สูตรคุณโยมฝนศรีลามาเป็นท่านแรกสาธุเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยทางเมืองไทยอากาศวันนี้ยังคงร้อนอยู่หรือว่าเย็นลงแล้วมีได้ข่าวมีฝนตกนะกราบสาธุสาธุเจ้าหลวงพ่อมานะสาธุสาธุเดี๋ยวนี้มามั่นใหม่ละด้านหลังดูมืดๆหน่อยนะก็เป็นเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14อุปลิปันนาตมัชฌิมนิกายเล่มที่13เป็นมัชฌิมปันนาตแล้วก็เล่มที่12เป็นมูลปันนาตมัชฌิมนิกายก็มีอยู่3เล่มเล่มที่12 13 14เล่มละ1ปันนาต1ปันนาตนี่ก็1หน่วยเนี่ยปันนาต1ก็คือแปลว่า50อันนะปันนาสกะปันนาสกะ50ก็คือมี50สูตรมูลปันนาต50สูตรมัชฌิมปันนาต50สูตรแล้วก็อุปลิปันนาตแปลว่าปันนาตเบื้องบนนี่นะ50สูตรรวมแล้ว150สูตรถ้าวรรคก็จะมีอยู่15วรรควรรคละ50ผิดผิดวรรคละ10วรรคละ10แล้วก็ในปันนาตหนึ่งนี้ก็มี50วรรคก็เป็น50สูตร เป็น50สูตรตอนนี้มาถึงสูตรที่4ที่จบไปเป็นอัพพุทธสูตรอัจฉริยพุทธสูตรวันนี้เป็นสูตรที่4ก็เป็นภักกุรัตเถรัชริยพุทธสูตรที่ผ่านมาเป็นสูตรที่อัศจรรย์เรื่องน่าอัศจรรย์ทั่วๆไปแต่อันนี้เจาะจงเป็นเรื่องอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ของภักกุลเถระคือพระเถระชื่อว่าภักกุละพระเถระชื่อภักกุละเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ก็จะว่าถึงความอัศจรรย์ของท่านภักกุละอย่างเดียวภักกุละอย่างเดียว ก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันเวฬุวันที่เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ถวายโดยพระเจ้าพิมพิสารเป็นสวนเป็นสวนที่ให้สถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตกระลอกกระแตทั้งหลายเนี่ยนะเนื่องจากว่ากระลอกกระแตตัวเนี้ยตัวแรกกันนะทำบุญคุณ
มีวีรกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือไปเคาะหูของพระราชาเนี่ยพระราชากำลังหลับกระแตนี่ก็ไปเอาปากไปถูกใส่หูเนี่ยหูของพระราชาให้พระราชาตื่นก็อะไรมีงูมางูแผ่พังๆจะฉกพระราชานะโอ้งูกำลังจะฉกพระราชานะงูเห่างูเห่าจงอางมาเลยที่มีพิษที่พิษร้าย กระแตเห็นนี่กระแตตัวนี้นะโอ้พระราชาจะถูกงูกัดนะจะถูกงูฉกเลยก็เข้าไปเคาะที่หูนี่เอาปากไปเคาะๆที่หูพระราชาตื่นขึ้นมางูเห็นพระราชาตื่นก็หนีงูก็หนีไปไม่ฉกพระราชาพระราชาเห็นอย่างนั้นก็ตื่นมาก็เห็นงูก็งูก็กลัวงูก็ออกไปไม่ฉกเกือบโดนถ้าไม่มีกระแตตัวนี้มาเคาะที่หูนะก็โดนงูฉกตายไปก็เลยเห็นว่ากระแตเนี่ยกระรอกกระแตทั้งหลายเนี่ยมีบุญคุณประกาศให้คนทั้งหลายเอาอาหารมาให้พระองค์ด้วยก็เอาอาหารมาให้นี่ให้กระแตตัวนี้คือทุกตัวทุกตัวที่อยู่ในนั้นแล้วก็ประกาศเป็นอันนี้ด้วยเป็นที่ให้เราเรียกว่าไม่ให้ฆ่านกไม่ให้ฆ่าสัตว์เป็นที่ที่ให้อภัยอ่ะนะที่ให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายมีกระแตเป็นต้นไม่ให้มันยิงไม่ให้มันจับไม่ให้มันฆ่ากระแตโดยเฉพาะกระแตนี่แหละแล้วก็สัตว์ทั้งหลายด้วยที่อยู่ในสวนนี่ในป่านี่ห้ามเพราะอะไรเพราะว่ากระแตนี่มีคุณต่อพระราชาเอาอาหารมาให้ประชาชนทั้งหลายเอาประกาศใครมีอะไรก็เอามาให้กระแตกินมาให้กระแตกินโอ้อาจารย์พงศักดิ์พระไมค์โอมาแล้วครับนมัสการครับหลวงพ่อนะโอสาธุสาธุสาธุประกอบนมัสการครับเหมือนกันนะครับครับผมครับผมโอ้โมทนาขอบคุณมากนี่ก็เลยเป็นที่มาของวัดเวลุวันวัดเวลุวันก็จึงเป็นสวนของพระราชานะโอ้ดอกหญ้าละอ่อนเมืองพานโอ้ดอกหญ้ามาแล้วนี่ละอ่อนเมืองพานนู่นนี่FC ใหม่ละอ่อนเมืองพานจังหวัดเชียงรายเมืองพานนี่ก็เป็นอำเภอพานนะอำเภอพานนี่หลวงพ่อก็มีญาติพี่น้องอยู่เยอะนะเมืองพานเนี่ยเมื่อสัก4-5 ปีก่อนนี่ก็ไปเยี่ยมมาไปนอนบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้างตั้งแต่แม่ขจารเนี่ยอำเภอเวียงปักเป้าไปเนี่ยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่พริกมีญาติอยู่เยอะมีญาติอยู่เยอะไปอยู่ทางโน้นไปจากบ้านหลวงพ่อนะบ้านหลวงพ่อบ้านอยู่อำเภอดอยสะเก็ดอ่ะ
บ้านบ้านแม่ห้องใครบ้านป่าไผ่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่แต่ก่อนอยู่หมู่ที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นหมู่ที่แปดป่าไผ่เป็นหมู่ที่สองโอ้ญาติพี่น้องไปอยู่ทางโน้นกันเยอะนี่แล้วอันเมืองพานนี่บางทีอาจจะเป็นญาติหลวงพ่อก็ได้นะนี่นะ อำเภอพานอำเภอแม่สวยอำเภอแม่พริกอำเภอเวียงป่าเป้าไปถึงนู้นอำเภอโอ้เยอะนะญาติญาติอยู่นู่นน่ะใกล้ใกล้เชียงของนั่นน่ะอำเภอเชียงของน่ะอำเภอเชียงของขออภัยท่านท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงโรงสีโรงสีข้าวเสียงดังดังอยู่นี่มีโยมญาติธรรมมาจากอังกฤษจากลอนดอนแล้วก็เป็นคนมาเลเซียมาพักอยู่อยู่ห้องเดียวกันนี่ถ้าเสียงเสียงโรงสีข้าวดังเข้าในรายการก็ต้องขออภัยด้วยเพียงอยู่ในห้องเดียวกันนี้ละอ่อนเมืองพันเดี๋ยวก่อนจะได้เข้าไปดูไปดูโปรไฟล์เอาเนะโอ้นี่ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะหมดเวลาทำละเอามาสู่พักกุลัตเถรฉริยภูตสูตรสูตรที่ว่าด้วยความอัศจรรย์ของพระกุลัตเถระพระเถระชื่อพระกุละอัจฉริยธรรมของพระกุลเถระโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนี่ เป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนก็เสียงดังหน่อยเอาละอันดับแรกข้อที่209อยู่ที่หน้า242นี่209นะสงพระสุดพระสูตรเล่มที่14นะฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าหน้า242เล่มที่14ถ้ามีอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือก็เอามาเปิดดูได้โอ้เอาเรื่องนะดูเลย มีโรงสีมาอยู่นี่หนึ่งโรง อ้าวละอันดับแรกก็เป็นหน้าที่ของเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับพระสูตรนี้ว่าสูตรนี้มาอย่างนี้ได้รับฟังมาอย่างนี้เอวังได้รับฟังมาอย่างนี้อันที่เรามีคำย่อว่าเอวังเมสุตังนะในคาถาเต็มครึ่งคาถาครึ่งคาถาเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระภักกุละพักอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อ
เจลกัสสปะจำชื่อไว้เนอะเจลกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านพระภักกุละเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์นะเมื่อครั้งที่ท่านพระกุละเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่บ้านด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันเข้าไปหาท่านพระภักกุละถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระภักกุละว่าท่านพระกุละท่านบวชมานานเท่าไรแล้วเออถามไงถามว่าบวชมานานเท่าไหร่เป็นสหายกันไม่รู้ว่าก็รู้แหละแต่ว่ามันจำมันลืมมันคงไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยไม่เหมือนงานบวชบ้านเราอะนะไม่ได้จัดงานบวชอึกกระทึกครึกโครมใหญ่โตอ่ะนะไม่ได้จัดใหญ่โตเพียงแต่ว่าบวชก็ไปบวชกันอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าสหายไปบวชเอามาเจอกันก็ถามว่าบวชมากี่ปีแล้วสหายเอ้ยอยู่ท่านพระกุละก็ตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วโอ้โหมันนานแล้วนี่ใครจะไปจำได้เนี่ยไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะละอ่อนเมืองพันแปดสิบพรรษาแล้วใครจะไปจำได้เนี่ยโอ้แสดงว่าอายุมากมันจะเกิน80แล้วแค่บวชมานี้ก็80แล้วนี่นะตลอดเวลา80พรรษานั้นท่านเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งขอรับมึงนะถามยังไงนี่ถามเทพเมตามเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งนะคือมีเพศสัมพันธ์มากี่ครั้งเหมือนกันก็เขาบวชอยู่80จะไปมีเพศสัมพันธ์ยังไงจะไปมาเสพเมถุนยังไงถามแปลกๆนี่ท่านพักกุละก็กล่าวว่ากัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ท่านไม่ควรถามว่าตลอดการ80พรรษาเนี่ยเสพเมถุนธรรมกี่ครั้งแต่ท่านควรถามเราอย่างนี้ว่าก็ตลอดเวลา80พรรษานี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นกับท่านกี่ครั้งควรจะถามอย่างนี้ไม่ควรจะมาถามว่าเสพเมถุนกี่ครั้งควรจะถามว่ากามสัญญาเนี่ยความจำในเรื่องของกามกามคุณทั้ง5เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าการเสพเมถุนอย่างเดียวนะเสพเมถุนคือข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อที่1รูปสวยรูปงามข้อที่2เสียงไพเราะเพราะพริ้งข้อที่3กลิ่นหอมหวนชวนดมข้อที่4รสชาติของสิ่งต่างๆมีอาหารเป็นต้นที่มาถูกลิ้นส่วนข้อที่5ที่มาถูกกายการสัมผัสทั้งเนื้อทั้งหนังก็มีข้อนี้โดยตรงมีข้อนี้โดยตรงในการสำเร็จน้อยวัดป่าแดงส่งรูปภาพเข้ามาแล้วสาธุสาธุยังไม่มีคอมเมนต์อะไรนะโอรายงานนี่ยังไม่ได้รายงานเลยนี่ว่าในอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่ร้อนกี่องศาเนี่ยมาถามอย่างนั้นทำไมเหมือนกันนะทำไมไม่ถามว่ากามสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งคือความระลึกถึง ความจำสัญญาเก่าๆก่อนขออภัยเออก่อนที่จะบวช แล้วเคยมี
ท่านเสพเมถุนมาก่อนเป็นตอนเป็นฆราวาสเอาไปคนจะถามว่าจำได้กี่ครั้งจำในเรื่องของกามเพราะว่าใน80ปีเนี่ย80ปี80พรรษาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ตัดขาดหมดแล้วไม่ได้เสพกามมาดูในข้อที่210ท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามสัญญาเคยเกิดขึ้นตอบเราความจำในเรื่องของกามยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยอย่ามาถามเรื่องการเสพเมถุนเลยอย่างนั้นนะอย่าถามเรื่องการเสพเมถุนเลยเรามาดูต่อไปข้อที่ท่านพระกุละไม่รู้สึกเลยว่ามีกามสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ถ้าพระเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละไม่เคยปรากฏนี่เป็นประการที่หนึ่งว่าไม่เคยนึกย้อนไปหรือจำไม่ได้เลยว่าไม่เคยเกิดไม่เกิดขึ้นเลยนะไม่เกิดขึ้นเลยโอ้เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยจะมีเสียงเล็ดลอดออกไปทางรายการก็ต้องขออภัยด้วยมีโรงสีอยู่ข้างๆนี่หนึ่งโรงธรรมเนียน้อยวัดป่าแดงบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะผมยังไม่ได้สวดมนต์เลยโอ้ยังไม่ได้สวดมนต์ครับขอสวดมนต์เช้าก่อนนะครับเอานิมนต์นิมนต์นี่จะ6โมงแล้วเนี่ยหรือ6แล้วก็ยังกำลังตี5:34นาทีที่นี่กำลัง5ทุ่มครึ่ง5ทุ่ม34นาทีนิมนต์ครับนิมนต์ไปทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็เดินรอบโบสถ์เดินรอบโบสถ์เสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาฟังอาจจะไม่ทันเลยนะถ้าทำวัดสวดมนต์นานเนี่ยเหลือไม่ถึง30นาทีแล้วตอนนี้โอ้โมทนาครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจกันจริงตอนนี้ก็เริ่มจะง่วงมาแล้วนี่นะนี่ประการที่หนึ่งท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะพยาบาทสัญญาเมื่อกี้นี้กามสัญญาพยาบาทสัญญาก็คือความจำในเรื่องของการอาฆาตพยาบาทการคิดที่จะตอบนะตอบแทนการที่ถูกทำร้ายทำอันตรายมาเนี่ยเรียกว่าเรื่องพยาบาทนี้มันไม่เคยเลยไม่เกิดขึ้นเลยวิหิงสาก็เหมือนกันเรื่องการเบียดเบียนการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเลยทีนี้ก็ท่านกัสสปะผู้สหายก็บอกว่า
ข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่ากามวิตกเคยเกิดขึ้นและพยาบาทวิตกเคยเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกในเรื่องเหล่านี้เลยข้าพเจ้าขอจำไว้จะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏไม่เคยปรากฏเนี่ยของท่านกุละเนี่ยยังไม่เคยปรากฏเลยไม่ได้รู้สึกหรือว่าไม่ไประลึกจดจำในเรื่องของพยาบาทในเรื่องของการเบียดเบียนวิหิงสาเบียดเบียนเลยเหมือนกันนะท่านพระกุละก็กล่าวกับกัสสปะว่ากัสสปะผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้จักการใช้มีดนี่ตัดผ้าเป็นจีวรเลยไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าเป็นจีวรนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะโอ้เดี๋ยวก่อนมันข้ามมานิดหนึ่งเมื่อกี้ข้อที่สามข้าพเจ้าต่อไปเป็นมันเป็นข้อที่ห้าที่หกขออภัยที่ห้าที่หกก็คือว่าพยาบาทกับวิหิงสาเนี่ยเป็นข้อที่ห้าข้อที่หกต่อไปท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเนี่ยเรายังไม่รู้สึกยินดีข้าหาบดีจีวรเลยไม่รู้สึกยินดีที่ว่าจีวรของข้าหาบดีที่นำมาถวายเนี่ยไม่รู้สึกยินดีไม่รู้สึกยินดีข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกยินดีข้าหาบดีจีวรเลยตลอด80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากว่าไงนะน่าอัศจรรย์มากข้าพเจ้าจะจดจำไว้ว่าไงนะท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเนี่ยเราไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าการที่ท่านไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าก็เป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งข้าพเจ้าจะจดจำไว้เป็นที่8เป็นข้อที่8ต่อไปใจความเหมือนกันนะก็เปลี่ยนแต่ว่าในบริขารเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเราไม่รู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลยไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่รู้จักเลยการใช้เครื่องการใช้เครื่องย้อมจีวรเลยไม่รู้จักไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ใช้ไม้สะดึงเลยกระถินไม่รู้จักไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ใช้ไม้สะดึงเลยไม่รู้จักการจัดทำจีวรของเพื่อนพรหมจารีเลยไม่รู้จักต่อไปไม่รู้สึกยินดีกับกิจนิมนต์เลยไม่รู้สึกเลยว่าเคยเกิดความคิดว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดไม่เคยไม่รู้จักการนั่งในละแวกบ้านเลยคือเวลาไปบิณฑบาตไม่นั่งเดินตลอดจนกลับอันนี้เป็นนั่งอยู่ตามละแวกบ้านไม่รู้จักการถือไม่รู้จักการฉันในละแวกบ้านเลยไม่นั่งฉันบิณฑบาตมาแล้วก็ไปนั่งฉันอยู่แถวละแวกบ้านไม่เคย
ไม่รู้จักถือนิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเลยคือโดยอนุพยัญชนะเนี่ยนะก็จะหมายถึงว่าไม่รู้จักถือพระเถระเนี่ยไม่เคยมองดูมาตุคามแล้วยึดมั่นนิมิตในรูปนั้นคือไม่เคยมองผู้หญิงแล้วก็ไปยึดมั่นในรูปของผู้หญิงนั้นว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้สีนั้นสีนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่เคยไปมองไม่เคยไปดูเนี่ยอันนี้คือว่าไม่มันอยู่ในเสกิยวัฏอันนี้นะมาดูกันโดยอนุพยัญชนะนี่ก็หมายถึงว่ารูปของผู้หญิงรูปของมาตุคามไม่เคยเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่มาตุคามโดยที่สุดแม้คาถาสี่บาทเลยไม่เคยโดยที่สุดในคาถาสี่บาทก็ไม่เคยสี่บาทนี่ก็หมายถึงว่าบาทคาถานะบาทหนึ่งมีแปดคำบ้างห้าบ้างหกบ้างนี่นะอย่างหน้าห้าหลังหกอย่างกาบยานีเนี่ยนะในภาษามันมาจากภาษาบาลีเป็นอุวังสถะเป็นฉันเรียกว่าวังสถะตรงเป็นทลวิเชียนวังสถะอินทวงเป็นฉันที่มี11คำหน้า5คำหลัง6คำเป็นภาษาบาลีนะแต่ภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากราบยานีหน้า5หลัง6กราบยานีหน้า5หลัง6ไม่เคยเลยอันวันนี้ไม่เคยเลยที่จะแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีเลยภิกษุณีที่ในวัดเนี่ยอย่างวัดเจตวันไม่ว่าจะวัดไหนเวลุวันก็ตามก็จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งให้เป็นที่อยู่ของภิกษุณีการที่จะไปแสดงธรรมแก่ภิกษุณีที่ต้องได้รับการประวารณาก่อนนะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะไปแสดงธรรมได้แต่ท่านเนี่ยไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สิกขมานาเลยสิกขมานาก็คือผู้หญิงที่เตรียมจะบวชที่เตรียมจะบวชเป็นสามเณรหรือเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรหรือเป็นภิกษุณีเรียกว่าสิกขมานาไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สามเณรีคือสามเณรกับสามเณรีสามเณรผู้หญิงเรียกว่าสามเณรีไม่รู้จักการให้บรรพชาเลยไม่เคยบวชให้ใครไม่รู้จักการให้อุปสมบทเลยไม่เป็นพระอุปชาว่างั้นเถอะไม่เป็นพระอุปชา80ปีมานี้ไม่เคยเลยไม่รู้จักไม่รู้จักการให้นิสัยเลยให้นิสัยคือการให้ที่อยู่ที่พักพระอาศัยแก่ภิกษุสามเณรที่จรมาโยเว้นว่าคนที่ตัวเองบวชเองบวชเองบวชให้เองก็ถือว่าต้องให้นิสัยอยู่แล้วไม่เคยแสดงธรรมแก่สิกขมานาเลยไม่เคยแสดงธรรมแก่สามเณรีเลยไม่รู้จักการให้บรรพชาเลยไม่รู้จักการให้อุปสมบทไม่รู้จักการให้นิสัยไม่รู้จักการให้สามเณรเป็นอุปถากเลยคือมาดูแลให้สามเณรมาเป็นผู้อุปถากดูแลตักน้ำ
ทำอาหารจัดเตรียมอาหารอะไรพวกนั้นไม่รู้จักการส่งน้ำในเรือนไฟเลยโอ้ส่งน้ำในเรือนไฟก็ไม่ได้นะเรือนโรงครัวที่ทำอาหารเนี่ยเรือนไฟที่มีเตาไฟเนี่ยมันจะส่งน้ำในนั้นไม่ได้ ไม่รู้จักการใช้จุลนะส่งน้ำเลยจุลก็คือแป้งที่ทำมาจากของหอมไม้จันอย่างเงี้ยมาทำเป็นผงแล้วก็เอาเวลาอาบน้ำเอาใส่ให้มันน้ำมีกลิ่นหอมอย่างที่ไม่เคยทำไม่เคยทำไม่รู้จักยินดีการนวดเฟ้นตัวของเพื่อนพรหมจารีเลยไม่เคยมีการนวดการเฟ้นนวดเฟ้นต่อไปไม่รู้จักอาพาธอันเคยเกิดขึ้นแล้วโดยที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคเสร็จเลยขณะที่เขาไม่มีการเจ็บปวดไม่ป่วยไข้อะไรชั่วเวลาเขารีดนมโคก็ไม่เคยก็ไม่เคยไม่รู้จักฉันยาโดยที่สุดแม้เท่าชิ้นสมอเลยหมอคือลูกสมอไม่เคยฉันเลยยาเนี่ยนะไม่รู้จักการนั่งพิงพนักพิงเลยไอ้โต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งเลยที่มันมีพิงข้างหลังเนี่ยไม่เคยพิงนั่งตรงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยพิงที่นู่นที่นี่พิงผนังพิงเก้าอี้พนักของเก้าอี้ก็ไม่เคยไพฑูรย์โตดประโคนโอ้สาธุครับสาธุสาธุเคยเข้าไปดูในโปรไฟล์แล้วแต่จำวัดไม่ได้ขอบคุณมากครับแล้วก็ต่อไปสิวลีเดินดงท่านอาจารย์สิวลีเดินดงเป็นนามปากกาอยากจะรู้นามจริงจังเลยเนาะสิวลีเดินดงนี่นะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับท่านอาจารย์ศิวลีเดินดงเป็นใครเนาะบอกชื่อจริงมาหน่อยเด้ออยู่วัดไหนยังไงจะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูโปรไฟล์เดี๋ยวไปดูโปรไฟล์ครับขอบคุณมากสาธุสาธุนี่ไม่รู้จักเมื่อกี้การพิงนั่งหรือนั่งพิงไม่เคยมีไม่ว่าจะพิงผนังไม่ว่าจะพิงพนักเก้าอี้อะไรต่างๆนั่งตัวตรงตลอดไม่เอาแล้วทีนี้เอาเรื่องนะดูเงื่องมาหน่อยแล้วถ้าคนที่โกรนก็อยู่ข้างๆเสียงดังไม่เป็นไรก็เลยทำให้เราง่วงอยากจะหลับไปด้วยอ้าววินิติมาเป็นท่านสุดท้ายใกล้จะหมดเวลารายงานมาหน่อยวินิติโอ้สบายกันดีเนาะทุกคนในบ้านนะทุกคนสบายกันดีวินิติวันนี้ตื่นสายหน่อยนี่ตื่นสายหน่อยจะ6 โมงจะ6 โมงแล้วอ้าวสุดท้ายไม่รู้จักการนอนเลยโอ้80 ปีนี่ไม่นอนเลยนะถือเนสัจจิกังคะเป็นองค์เห็นทุดงข้อที่13ข้อสุดท้ายเลยก็มีนั่งมียืนแล้วก็มีเดิน3 อย่าง 3 อิริยาบถโอ้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทุกอย่างเลยเนี่ยที่กล่าวมานี่เนี่ย
น่าอัศจรรย์มากเลยเนี่ยท่านกัสสปะสหายก็บอกว่าข้อที่ท่านพระกุละไม่รู้จักการนอนตลอด80ปีตั้ง80พรรษามานี้ข้าพระเจ้าจะจำไว้ว่าแต่วันนี้มันข้อสุดท้ายนะคือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยที่ไม่รู้จักนี่นะก็จำไว้ว่าเป็นอัศจรรย์เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านมาก่อนเมื่อกี้นี้ถึงข้อที่8ตอนนี้ข้อถึง9ถึง33เลยเนี่ย33ข้อตั้งแต่ไม่รู้จักอะไรมาเนี่ยยินดีกับกิจนิมนต์มาจนถึงไม่รู้จักการนอนเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากพิเนติไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันนะของท่านพระกุละเนี่ยของท่านพระกุละไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนท่านพระกุละก็กล่าวกับสหายว่ากล่าวกับสหายว่าท่านผู้มีอายุเราเป็นท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชตลอด80พรรษาเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยนะท่านเราไม่เคยจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านตลอด80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นข้อที่34เป็นข้อที่34เอาละคราวนี้หมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาท่านพี่เนติแก้วเคนเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้สาธุสาธุเป็นท่านสุดท้ายนะในวันนี้ทุกทีเข้ามาก่อนเพื่อนเนี่ยแต่วันนี้มาเป็นท่านมาเป็นสุดท้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดเวลาพอดีขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านFC ทุกคนทุกท่านวันนี้ส่วนใหญ่เป็นพระนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณเพราะส่วนใหญ่เป็นพระก็มาอีเพเนติเป็นฆราวาสอยู่คนเดียวสุดท้ายเนี่ยนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังพี่เนติเอารายงานมาว่าวันนี้ฝนไม่ตกอ๋ออากาศร้อนสุดๆเลยครับว่างั้นโอ้กรุงเทพวันนี้ฝนไม่ตกอีกเมื่อกี้นี้ก็คุยกับโยมที่มาจากอังกฤษนะว่าโอ้กรุงเทพปีนี้ร้อนมากปีนี้ร้อนมากแล้วก็รวมทั้งต่างจังหวัดด้วยเชียงใหม่ปีนี้ปกติเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่อากาศดีแต่ว่าปีนี้ร้อนสุดๆเลยเหมือนกันเอาละนะต้องขอโมทนาอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาอ้าวประทัก
สิศีลากลางลีลาหรือลีลาหรือศีลาเนี่ยนะมันอยู่ไกลมองไม่ชัดเดี๋ยวไปดูโปรไฟล์ก็จะไปดูโปรไฟล์ก็จะรู้ละโอ้สาธุสาธุเออครับดูโปรไฟล์ก็จะรู้นะขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นพระด้วยหรือเปล่านะโอ้เป็นรูปพระด้วยโอ้ขอบพระคุณครับวันนี้พระเยอะนะวันนี้พระเข้ามารายการเยอะนะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร